น้าที่ของวิตามินและเกลือแร่นะครับคือตัวมันเองอ่ะไม่ได้ให้พลังงานโดยตรงนะครับแต่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้อาหารพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันที่เรากินเข้าไปสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ถ้าคนคนนั้นกินอาหารครบ5หมู่ซึ่งในสัดส่วนที่พอเหมาะก็ไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องกินวิตามินเสริมก็ได้แต่ว่าเขาเกิดมีความผิดปกติในบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องการวิตามินมากกว่าคนปกติก็ได้นั้นถามว่าวิตามินเสริมจำเป็นกับทุกคนไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้จำเป็นกับทุกคนนะครับถ้าเกิดมากเกินไปมันก็อันตรายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นการกินวิตามินในกลุ่มของวิตามินที่ไร้น้ำได้ก็ยังโอเคหน่อยวิตามินไร้น้ำก็เป็นพวกวิตามิน B วิตามิน C อะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าจะกินเยอะไปแต่ร่างกายสามารถขับออกได้แต่ถ้าเกิดเราไปกินวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D วิตามิน K ที่เป็นละลายที่ไขมันเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาสะสมในร่างกายโดยเฉพาะที่ตับได้การให้ในรูปแบบของวิตามินที่คลินิกนะครับเขาเรียกว่า personalized supplement นะครับวิตามินเฉพาะบุคคลนะครับก็จะมีการให้วิตามินทางหลอดเลือดนะครับโดยร่วมกับการทำพวก chelation หรือว่าเมเยอร์ค็อกเทลซึ่งเป็นค็อกเทลของวิตามินรวมต่างๆหรือว่าการให้วิตามินซีเดียวๆที่เรียกว่าเมกะโดสก็จะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอ่ะจำเป็นต้องใช้รูปแบบไหนบางคนไม่มีปัญหาอะไรเลยมาตรวจเพื่อจะดูว่าเราต้องการวิตามินอะไรก็ใช้ในรูปแบบกินหรือว่าใครที่ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเร่งด่วนอาจจะต้องให้ทางวิตามินทางหลอดเลือดอะไรเงี้ยครับ